ที่โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีกลุ่มงานมะเร็งนรีเวชโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีกรมการแพทย์จัดกิจกรรมมกราคมเดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งปากมดลูกโดยมีนายแพทย์พงศธรสุภอัฏฐกรผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีพร้อมด้วยแพทย์หญิงดาริกาดาโรจน์รองผู้อำนวยการผู้บริหารแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ประชาชนร่วมในงานภายในงานได้มีการจัดจุดบริการตรวจคัดกรองให้คำปรึกษาให้ความรู้ในเรื่องของภัยมะเร็งปากมดลูกสาธิตขั้นตอนวิธีการตรวจด้วยตนเองฉีดวัคซีน HPV ให้กับสตรีอายุ 11-20 ปีสวยเลิศเชิดสู้มะเร็งและการเสวนา HPV วัคซีนอาวุธใหม่ของการป้องกันมะเร็งปากมดลูกโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมะเร็งนรีเวชโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีสำหรับงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ความรู้รับรู้ถึงสาเหตุการเกิดมะเร็งปากมดลูกและการสังเกตตัวเองซึ่งมะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่ป้องกันได้จากการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกร่วมกับมีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการตรวจหาเชื้อไวรัส HPV หรือการตรวจเซลล์ปากมดลูกนับเป็นการขับเคลื่อนเพื่อตอบรับนโยบายของรัฐบาลมะเร็งครบวงจรในมะเร็งสำคัญ5ชนิดของประเทศไทยซึ่งประกอบไปด้วยมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกโดยได้มีการทำงานเชิงรุกร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกระดับเพื่อส่งเสริมป้องกันคัดกรองตรวจวินิจฉัยรักษาและดูแลฟื้นฟูกายใจอย่างครบวงจรดูแลตั้งแต่ยังไม่ป่วยจนถึงป่วยให้ได้รับการรักษาเหมาะสมช่วยลดการเจ็บป่วยลดอัตราการเสียชีวิตและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำแผนป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรทำให้ลดอัตราการเกิดโรคมะเร็งและลดอัตราการตายจากมะเร็งได้อย่างเป็นรูปธรรมคือปกติเราก็จะมีการรณรงค์มะเร็งแต่ละชนิดในแต่ละเดือนนะครับเดือนมกราคมหลังปีใหม่ก็จะมาเรียนที่รณรงค์เรื่องมะเร็งปากมดลูกซึ่งเป็นหนึ่งในมะเร็งที่เจอบ่อยในประเทศไทยตอนนี้5ที่เจอบ่อยๆก็มีประมาณ 5-6 อย่างนะครับเช่นมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งปอดนี่ครับเป็นมะเร็งที่เราเจอบ่อยคราวนี้เรื่องมะเร็งปากมดลูกนี่ครับสมัยก่อนเราเจอเยอะมากเลยครับมาถึงก็ตกเลือดมารักษาไม่ค่อยได้ครับก็โอกาสตายก็สูงปัจจุบันก็ดีขึ้นเยอะครับแต่ว่าก็ยังมีผู้ป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็วันนี้เรามีความสำคัญพิเศษคือเราทราบว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่เรียกว่า HPV นะครับทำให้มีการกลายพันธุ์ของ DNA ทำให้เกิดเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นได้ดังนั้นเราตัดไฟแต่ต้นลมเลยครับเรามีการฉีดวัคซีนHPV ไวรัสให้กับเด็กอายุ 11-20 ปีนะครับเพื่อป้องกันให้ไม่ให้เขาติดเชื้อ HPV เมื่อเขาโตขึ้นนะครับถ้าไม่ติดเชื้อโอกาสที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกมันก็เหลือน้อยมากๆเลยครับก็วันนี้เราฉีดฟรีนะครับเราได้น้องๆในนักเรียนมาฉีดซึ่งก็ถือว่าอนาคตของชาตินะครับจะได้ไม่ต้องมาทนทุกข์กับการเป็นโรคมะเร็งอย่างน้อยก็1ชนิดแล้วนะครับนอกจากนี้ในกิจกรรมวันนี้ก็ยังมีการให้ความรู้เซลล์นาเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งปากมดลูกทั้งการให้วัคซีนการดูแลตัวเองถ้าเกิดเป็นแล้วทำยังไงนี่ครับนั่นผมเชื่อว่างานในวันนี้นะครับในเดือนนี้นะครับซึ่งเดือนรณรงค์เรื่องมะเร็งปากมดลูกจะได้ประโยชน์กับประชาชนทุกคนครับเรื่องการฉีดวัคซีนเรื่องความรู้ที่จะเอาไปปฏิบัตินะครับ